ประเด็นต่อมานะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับยกคำประธานเหมาเจ๋อตุงนะครับบิดาผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเปรียบเทียบกับพรรคเพื่อไทยนะว่าเพื่อไทยเนี่ยกำลังแยกประชาชนออกจากพรรคหรือว่าแยกปลาออกจากน้ำนะท้ายที่สุดเนี่ยจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยอ่อนกำลังลงและถึงบทสิ้นสุดในที่สุดครับเดี๋ยวเราลองไปฟังดูครับความจริงมันก็เป็นตำรามกันนะเหมาเจ๋อตุงก็บอกว่าพรรคเปรียบเสมือนปลาประชาเปรียบเสมือนน้ำวิธีการจัดการตอน66/23เนี่ยคือการแยกปลาออกจากน้ำนี่ก็เป็นสูตรนะครับที่ในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นเวลานี้ก็เหมือนกันถ้าพรรคเพื่อไทยเปรียบเสมือนปลาคนที่เลือกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนเสื้อแดงหรือประชาชนทุกแห่งหนก็ตามก็เปรียบเสมือนน้ำพรรคเปรียบเสมือนปลาประชาเปรียบเสมือนน้ำเนี่ยบัดนี้ก็ถูกแยกโดยสิ้นเชิงแล้วคนที่แยกก็คือตัวพรรคเพื่อไทยที่ไปเห็นสิ่งข้างหน้าที่มันใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นมาเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละวันประชาชนก็ถูกแยกตามลำดับหลายคนอาจจะประเมินว่าเขาแลกเพื่อความสำเร็จยังไม่ได้เป็นรัฐบาลทีก็แถลงว่าจะลดค่าไฟลดค่าน้ำมันนะครับไอ้สิ่งแต่ว่าไอ้สิ่งที่ลดมันยังไม่ได้ลดไอ้ที่ลดได้แน่นอนคือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของคำว่าค่าของคนศักดิ์ศรีนี่นะครับในเรื่องความรู้สึกของผิดชอบชั่วดีเนี่ยได้ลดไปหมดแล้วโดยต้องอาศัยมติของคณะรัฐมนตรีไม่ต้องใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อความศรัทธามันสูญสิ้นเมื่อประชาชนเขาไม่อยู่ด้วยที่คุณคิดว่ากำลังจะได้เปรียบกันเหลือเกินที่เดินไปหลังจากนี้จะเริ่มต้นของการเสียเปรียบตามลำดับในวันที่เขาเห็นว่าคุณไม่มีประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เกรงใจนักการเมืองนะนักการเมืองนี่กระจอกที่สุดนะผมจะบอกให้ผมก็เป็นนักการเมืองมาก่อนถามว่าเนี่ยนะครับในวันที่ไม่มีประชาชนวันนี้คุณเหลืออะไรบอกว่าเหลือผู้แทนอยู่141คนไปทำแมวอะไรได้วันที่ได้377เสียงเนี่ยยังไม่มีปัญญาเอาตัวเองให้รอดได้เลยถูกยึดอำนาจเนี่ยมีคนออกมาต่อสู้ไม่ถึง19คนจากคนเลือก19ล้านเสียงวันยุบพรรคมีสมาชิก14ล้านคนคนยังไม่ล้นไปทะลักถนนเพชรบุรีเลยนะครับถนนเพชรบุรีนี่ติดหน้าพรรคนะวันนี้แล้วในวันนี้มีอะไรที่น่ากลัวกับพรรคเพื่อไทยบ้างเกมการเมืองรอบนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วใช่มันไปยากเต็มทีมันเลยคำว่ารับลวงพรางอ่ะมันคือการล่นปลิ้นปล้นหลอกลวงสารพัดที่การเมืองในประเทศเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะค่ะคือการเมืองเต็มที่ก็ว่ากันไปว่ากันมาอภิปรายหักก็หักกันแบบหอมปากหอมคอไอ้นี่หักนี่นี่หักนั่นนั่นหักนู่นนู่นหักนี่นี่หักโน่นเห็นไหมแล้วก็ถามว่าประชาชนน่ะประชาชนก็ตามหลังกันไม่ทันสำคัญที่สุดก็คือว่าบทเรียนที่พรรคเพื่อไทยจะได้รับจริงอยู่เขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะแต่นายกพรรคร่วมแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเริ่มจางหายเพราะนี่นะครับพอกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยซึ่งพี่แวววันนี้ใครก็ไม่ค่อยอยากจะกล้าเล่นเท่าไหร่แล้วนะใช่ภาษามวยนี่เริ่มจางเลยนะผมนี่ฟันธงไปแล้วว่าไม่ได้หรอกแต่ว่าการเป็นพรรคร่วมที่เสียงมากกว่าเนี่ยใครจะยอมให้คุณขี่คอคิดต่อเลยว่าเกมถัดจากนี้ในวันที่ไม่มีประชาชนเนี่ยค
ุณจะเสียจนกระทั่งไม่มีแม้กระทั่งที่ยืนคือการเมืองเมื่อมันเสียประชาชนไปแล้วเนี่ยซึ่งความจริงต้องประชาชนต้องเป็นเรื่องสุดท้ายเลยนะเพราะนี่นะครับพรรคเปรียบเสมือนปลาประชาเปรียบเสมือนน้ำนี่คำนี้ชัดเจนที่สุดการแยกน้ำออกจากปลาเนี่ยและครั้งนี้เนี่ยคุณร่วมเองด้วยโอ้อันเน็ตอันนัดเลยนะครับนี่เดินเรียงตามลำดับไปเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีภาพอันนี้ไม่ได้หรอกทางการเมืองมันหนีไม่ออกเพราะว่าโหวตให้ฟรีๆไม่มีในโลกโหวตก่อนมาจะตั้งรัฐบาลทีหลังไม่มีใครโง่เป็นเบี้ยล่างหรอกแล้วคอยดูกันแล้วกันว่าไอ้ที่คิดว่าเหนือกว่าเขาเนี่ยจะเจอชนิดที่เจอย้อนสอนชนิดที่คาดไม่ถึงว่าเมื่อวันที่คุณไม่มีประชาชนน่ะคุณจะกลายเป็นอะไรที่ไม่เหลืออะไรจะสมเพศเวทนาตัวเองและคุณจะคิดเลยว่าวันนั้นไม่น่าจะกระโดดออกจากน้ำเลยไม่คิดเลยว่าชะตาชีวิตจะได้เติบโตมาเป็นปลากรอบได้ถึงขนาดคุณจตุพรนะครับยกคำประธานเหมานะครับพักเปรียบเสมือนปลาประชาเปรียบเสมือนน้ำแต่ว่าเมื่อแยกปลากับน้ำออกจากกันเนี่ยท้ายสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยท้ายสุดนะครับจะไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้ที่ยืนในสังคมเขาเรียกว่าเป็นการคาดการณ์การวิเคราะห์จริงๆนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมวลชนกับพรรคการเมืองนี่สำคัญมากนะในการที่หนุนหลังกันเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าสูตรรัฐบาลข้ามขั้วนะครับจะทำให้มวลชนพรรคเพื่อไทยเนี่ยลดน้อยลงหรือไม่นะหรือว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้